ท่ามกลางความเครียดจากการทำงานแล้วก็เรื่องราวต่างๆในชีวิตมากมายถ้าหากมีพื้นที่ที่ช่วยให้เราสบายใจขึ้นหรือว่าพื้นที่ฮีลใจก็คงจะดีไม่น้อยนะครับและนี่เป็นคอนเซปต์ของคาเฟ่แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาครับแม้จะมีค่าเข้าร้านคนละ25บาทแต่ผู้คนหลากหลายวัยก็ยังคงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาอุดหนุนกันตลอดทั้งวันนะครับส่วนบรรดาน้องแมวก็ดูหน้าตาสดใสชื่นชอบเวลามีคนเล่นด้วยนะครับหรือว่านำอาหารแมวให้กินเพราะถูกปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติคือตัวไหนอยากจะนอนก็นอนไปเลยครับตัวไหนอยากจะเล่นก็เล่นที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศของคาเฟ่แมวแห่งหนึ่งในตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับนางสาวอริสราลือมงคลหรือว่ากวางเจ้าของร้านเล่าว่าตนเองเคยเป็นโรคซึมเศร้าและคุณหมอแนะนำว่าให้หาสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขหรือแมวมาเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนตอนนั้นตนเองเนี่ยมีร้านขายนมอยู่แล้วนะครับจึงได้นำแมวที่เลี้ยงมาปล่อยให้เดินเล่นโอ้ทีนี้ปรากฏว่าลูกค้าชอบมากหลายคนก็เชียร์ให้เปิดเป็นคาเฟ่ไปเลยตนเองก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลอย่างรอบด้านจนเปิดเป็นคาเฟ่เมื่อ7ปีก่อนทีนี้พอเจอช่วงโควิด-19 ก็ต้องปิดไปนะครับก่อนที่จะย้ายมาที่ใหม่ตรงจุดนี้ด้วยหวังว่าจะสามารถเป็นพื้นที่สำหรับคนรักแมวแล้วก็เป็นเซฟโซนหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการฮีลใจได้ครับเหมือนเราเป็นซึมเศร้าอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้เหมือนมีคนที่เป็นเหมือนกันอ่ะเขาแบบหาที่ฮีลใจง่ายๆบางทีแบบบางคนไม่ได้มีเวลาว่างที่จะไปแบบพบจิตแพทย์หรือแบบไม่ได้แบบครอบครัวอาจจะไม่ได้ใช่แบบไม่ใช่ซีฟโซนของเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นที่ที่หนึ่งที่เขามาได้คุณกวางยอมรับนะครับว่ายิ่งตอนนี้กระแสกางเกงแมวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโคราชกำลังมาแรงก็จะมีคนใส่กางเกงแมวแวะมาที่ร้านกันมากขึ้นโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางคนนี่ถึงขั้นโทรศัพท์มาจองโต๊ะก่อนก็มีนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับว่าน้องแมวจะโดนทาสรุมเพราะที่นี่มีแมวเกือบ30ตัวดังนั้นทุกคนได้รับการฮีลใจจากน้องๆกลับไปอย่างแน่นอนครับมีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์สกอตติชค่ะแล้วก็เปอร์เซียคินคาโลมัดกินมินิวเอทค่ะแล้วก็จะมีน้องแมวจรที่ทางร้านรับเลี้ยงด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นทาสแมวนะคะแล้วก็ได้แวะเวียนมาอยู่แถวโคราชหรือเป็นคนโคราชเองนะไม่อยากให้พลาดที่นี่จริงๆแบบอยากให้เป็นที่ที่ท่านแมวได้มาฮีลใจนะคะมีอาหารมีน้องแมวนะคะเชื่อว่าทุกคนที่แบบกำลังเจอเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยถ้ามาที่นี่ต้องได้รับรอยยิ้มกลับไปแน่นอนและล่าสุดแหมลูกค้านี่เชียร์เก่งจริงๆนะครับเชียร์ให้เปิดร้านไม่พอเชียร์ให้ทำสินค้าแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆที่เกี่ยวกับแมวขายด้วยแต่คุณกวางมองว่าทางร้านยังไม่พร้อมนะครับก็เลยเน้นขายอาหารเครื่องดื่มไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดต่อยอดในอนาคตถ้ามีโอกาสต่อยอดสินค้าอื่นๆอันนี้เดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีครับใครเป็นทาสแมวหรืออยากจะฮีลใจร้านนี้เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันพฤหัสบดีเปิดตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึง2ทุ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะไปดูภาพความน่ารักของน้องแมวนะครับตามไปได้ที่เพจหัวนมคาเฟ่แมวโคราช Cat Hub นั่นเองครับเรานำเสนอเรื่องนี้เพื่อเป็นทางเลือกเท่านั้นนะครับเพราะว่าสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาแล้วก็ดูแลอย่างถูกวิธีด้วยนะครับ